3881นะครับข้อหาซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐานสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ด้วยการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงานการเอาคนลงเป็นทาสหรือมีลักษณะคล้ายทาสและการอื่นใดที่คล้ายคลึงแม่พี่ฟังก่อนครับเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามและผู้สมคบคนหนึ่งคนใดได้ลงมือกระทำการผิดครับผิดจุดครับลงกระทำความผิดตามที่ได้สมคบกันร่วมกันตั้งแต่3คนขึ้นไปหรือโดยสมาชิกองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติจะทำความผิดฐานค้ามนุษย์เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการการเอาคนลงเป็นทาสหรือมีลักษณะคล้ายทาสและการอื่นใดที่คล้ายคลึงกันอันเป็นการขูดรีดบุคคลไม่ว่าบุคคลนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตามร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดโดยทำให้กลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายเสรีภาพชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของผู้ถูกข่มขืนใจนั้นเองหรือของผู้อื่นหรือโดยใช้กำลังประทุษร้ายจนผู้ถูกข่มขืนใจต้องกระทำการนั้นไม่กระทำการนั้นหรือจำยอมต่อสิ่งนั้นร่วมกันใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายใช้อำนาจครอบงำจิตครองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดพาหรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักรนี้ตามข้อหานะครับอันนี้ใครแจ้งมาพี่ข้อหาคืออะไรไม่เข้าใจของ DSI นะครับพี่จะมีสิทธิ์ที่จะให้การหรือไม่ให้การก็ได้แล้วทำให้การอยู่ที่เอาโทรศัพท์ถ่ายอันนี้ไว้ได้แล้วผมให้เดี๋ยวผมให้เลยเบื้องต้นแจ้งสิทธิ์ที่พี่จะของชั้นควบคุมตัวให้การหรือไม่ให้การใดก็ได้ทำให้การที่จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงานสอบสวนหรือในชั้นศาลต่อไปครับที่มีสิทธิ์ที่แจ้งญาติให้ทราบใครก็ได้แล้วก็มีสิทธิ์เรียกทนายแล้วก็ถ้ามีโรคประจำตัวไหมครับถ้ามีโรคประจำตัวก็มีสิทธิ์ที่จะรักษาดีเอสไอครับพี่ดีไหนอะคะอยู่ตรงศูนย์ราชการตังแล้วคือโทรหา